เรียกว่าเป็นประเด็นไม่เว้นแต่ละวันเมื่อชาวเน็ตช่างสังเกตช่างจับผิดนะเห็นคู่ของแมทพีรณีกับสงกรานต์เตชนรงค์กำลังอินเลิฟอยู่ก็ขยันหาประเด็นกันมาให้รักสะดุดกันอีกแล้วล่าสุดคนก็ย้อนไปที่ภาพวันเปิดตัวซึ่งเป็นภาพที่แมทโพลงอินสตาแกรมประกาศความหวานให้โลกรู้ซึ่งเป็นภาพคู่กับสงกรานต์ในวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักแล้วพอไม่ได้ไปร่วมวันเกิดด้วยนั่นแหละจนมีดราม่าตามมาเบาๆถึงเรื่องนี้ด้วยรวมถึงล่าสุดก็มีคนจับผิดภาพทั้งบรรยากาศร้านและสีของเก้าอี้ร้านที่แมทสงกรานต์ควงกันไปนั้นดูเหมือนว่าจะร้านเดียวกันกับร้านที่สงกรานต์และอดีตภรรยาแอลทักษอรเคยไปดินเนอร์กันมาก่อนสมัยยังรักกันและเป็นวันที่มีความพิเศษเพราะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานด้วยงานนี้นักสืบโลกโซเชียลหาข้อมูลมาเป็นระวิงซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะซ้ำรอยกันเบาๆภาพเก่าๆกลับมาเพราะความเคยชิน